แล้วก็พบกับครูฮานีคนดีคนเดิมนะคะและอักษอออรอเล่นกับ Action เล่มที่3ของเรากันนะคะวันนี้เอาก็จะมาขึ้นยูนิตใหม่นะคะยูนิตที่ 4F นั่นเองนะคะทุกคนอ่ะพร้อมกันแล้วเปิดหนังสือพร้อมกันได้เลยนะคะดูซิว่าวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องอะไรกันนะคะ อ่ะเห็นไหมตรงนี้ media studies หรือก็คือการเรียนเกี่ยวกับสื่อต่างๆนั่นเองนะคะทุกคนซึ่งในยูนิตนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการทำสื่ออะไรยังไงต่างๆเนาะมาพร้อมกันแล้วเริ่มกันเลยนะคะกับ exercise ที่1นะคะดูตรงนี้พร้อมกันเลยเขาเขาบอกว่ายังไงเขาบอกว่า do you listen to the radio คุณเนี่ยทุกคนเนี่ยฟังวิทยุกันอยู่หรือเปล่าเออเดี๋ยวนี้มีใครยังฟังวิทยุกันอยู่บ้างหรือว่าฟังแต่ YouTube ฟังแต่ Spotify กันหมดแล้วเอยแต่ว่าวิทยุเนี่ยก็ยังมีรายการอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายเลยนะที่ใน YouTube หรือ Spotify เนี่ยอาจจะยังไม่มีเนาะเอออะ What type of shows do you like? ถ้ามีคนฟังวิทยุอยู่เนี่ยชอบโชว์ไหนในวิทยุชอบรายการในวิทยุที่สุดจะเป็น music p l a y news ข่าว chat เป็นรายการเกี่ยวกับพูดพูดคุยคุยสัมภาษณ์หรือว่า sport รายการกีฬาทางวิทยุมีใครฟังอะไรกันบ้างคะทุกคนอะลองแชร์กับเพื่อนข้างๆเนาะหรือว่าจะแชร์ให้ทางคลาสฟังก็ได้นะคะว่าอุ๊ยเดี๋ยวนียวิทยุ่มีรายการอะไรบ้างเอออะลองแชร์เล่นๆกันดูลองคุยกันเล่เลนๆดูนะคะทุกคนขออนุญาตไปต่อ Exercise ที่2กันเลยนะคะสำหรับ Exercise นี้เนาะก็จะเป็น Text สํสำหรับ Reading นะคะเขาบอกว่า read and listen to the text to answer the questions answer the questions แปลว,ว่าอะไรคะแปลว่า ข้างล่างนี้มีคำถามอยู่นั่นเองเออเพราะฉะนั้นเดี๋ยวครูฮันนี่เนี่ยนะคะจะเปิดให้ทุกคนฟังเนาะทุกคนก็ลองฟังแล้วถ้าใครแปลตามได้ลองแปลตามด้วยนะคะจะได้จับใจความไปด้วยเนาะจับใจความแล้วทำไม explain the words in bold เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าอ่าพารากราฟเกี่ยวกับ turn on and tune in เนี่ยเขาพูดเกี่ยวกับอะไรบ้างแล้วก็เหล่าคำที่มัน bold คำที่เขาเน้นย้ำเนี่ยมันแปลว่าอะไรบ้างนะคะ อ่ะโอเคพร้อมกันแล้วเดี๋ยวทูฮันนี่จะเริ่มเปิดให้ทุกคนฟังกันก่อนเลยนะคะหัดฟังแล้วก็จับใจความเพื่อเตรียมตอบคาถามข้างล่างกันนะคะทุกคนมาทุกคนคะถ้าพร้อมกันแล้วตรียมตัวนะคะ1นึงสองสามเสียงมา turn on and tune in Lots of universities in Great Britain have their own radio stations. Students who are studying media courses or hope to work in the radio industry usually run the stations. These radio stations entertain local people and the students by playing all the latest music and chart hits. They also review bands, films, and new releases, among other things. They also inform the students about all the news on campus and in the local area. A radio station needs several people to run smoothly. Firstly, there's a DJ who presents the show and plays the music. Then there are journalists who write and report the news. A technician or engineer is always there in case the equipment breaks down. Lastly, the producer organizes everything and controls the show. Working for a radio station is good for those involved. Students gain practical experience that may help them find a job in the future, and at the same time, they make new friends. อ่ะโอเคนะคะก็จากาพารากราฟตรงนี้นะคะเขาบอกว่า Turn On and Tune i n เนี่ยก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ Media p r o c s s s ที่เขาให้นักศึกษาทำเป็นอาจัดรายการวิทยุนะคะในมหาวิทยาอะไรนะในมหาวิทยาลัยใน Great Britain นั่นเองนะคะอ่ะใครพอจับใจความได้บ้างคะ มาเรามาดูกันนะคะว่าที่เราจับใจความกันไปเนี่ยตรงตามที่เขาให้มาในนี้หรือเปล่ามาลองมาดูกันค่ะมาดูกันที่พารากราฟแรกตรงนี้นะคะเขาบอกว่ามหาวิทยาลัยหลายแห่งในกรีทเบอร์เชนเนี่ยเขาจะมีสถานีวิทยุเป็นของตัวเองเพื่อที่จะทําไมคะเพื่อที่จะให้นักศึกษาเนี่ยที่กําลังศึกษาอยู่ในมีเดียคอร์เซสหรือว่าหลักสูตรการทําสื่อนะคะหรืออาจจะแปลว่านิเทศศาสตร์ในบ้านเรานั่นเองเนาะ หรือคาดหวังว่าตัวเองเนี่ยในอนาคตจะทำงานใน radio industry หรือว่าอุตสาหกรรมวิทยุนะคะจะทำหน้าที่บริหารสถานีนั่นเองหรือพูดง่ายๆนะคะเขามีสถานีวิทยุเป็นของตัวเองเป็นของมหาวิทยาลัยเลยนะ,พะเพื่อที่ว่าจะให้เด็กนักศึกษาในนั้นเนี่ยได้ลองฝึกงานได้ลองฝึกบริหารสถานีด้วยตัวเองนั่นเองนะคะเออน่าสนุกนะน่าสนุกโอเคค่ะราฟต่อไปนะคะเขาบอกว่าสถานีวิทยุเหล่านี้เนี่ยให เอนเตอร์เทนเอนเตอร์เทนก็คือให้ความบันเทิงนะคะแก่ผู้คนที่อยู่ในท้องถิ่นเนาะแล้วก็ให้ความบันเทิงกับนักเรียนด้วยกันเองนะคะด้วยการเล่นเพลงใหม่ล่าสุดที่ฮิตติดชาร์ตเลยแล้วก็พวกเขาเนี่ยยังเป็นคนเป็นสถานีวิทยุที่มีรายการเพื่อวิจารณ์วงดนตรีวงดนตรีแล้วก็วิจารณ์ภาพยนตร์วิจารณ์เพลงออกใหม่นะคะนอกเหนือจากนั้นเนี่ยพวกเขายัง Inform หรือก็คือแจ้งให้ทราบเนาะพวกเขาแจ้งให้นักศึกษาทราบเกี่ยวกับข่าวสารทั้งหมดในวิทยาลัยแล้วก็ในพื้นที่ด้วยนั่นเองนะคะซึ่งช่องวิทยุตรงนี้เนี่ยจากพารากราฟแรกเนี่ยเขาก็จะบอกชัดเจนเลยเนาะว่าวิทยุตรงนี้เนี่ยนอกจากจะมีเพลงมีหนังมีรายการแล้วยังมีการเป็นข่าวเป็นช่องวิทยุเพื่อแจ้งข่าวอีกด้วยนะคะมาพารากราฟต่อไปเขาบอกว่าสถานีวิทยุนะคะต้องการคนหลายคนเพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปได้อย่าง สมูทตี้หรือว่าอย่างราบรื่นนะคะซึ่งอย่างแรกเนี่ยเขาก็จะต้องมีดีเจเนาะที่มีความเป็นคนที่นําเสนอรายการแล้วก็เป็นคนที่เล่นดนตรีเป็นคนที่เปิดดนตรีในรายการวิทยุนะคะแล้วก็มีใครคะแล้วก็มี journalist หรือว่านักข่าวเนาะมาเขียนรายงานข่าวนะคะแล้วก็ยังจะต้องมีใครอีกมี Technician A Techn ician, หรือว่าช่างเทคนิควิศวกรนะคะที่จะคอย standby อยู่ตรงนั้นเผื่อว่าในอุปกรณ์เนี่ยมัน เบรกดาวหรือว่ามันพังมันเจ๊งลงไปนั่นเองนะคะและสุดท้ายแล้วเขาจะต้องมีใครคะเขาจะต้องมีโปรดิวเซอร์หรือว่าโปรดิวเซอรนะ์ที่จะเป็นคนคอยควบคุมให้ทุกอย่างเนี่ยเป็นไปได้ด้วยดีแล้วก็ควบคุมโชว์ด้วยนั่นเองนะคะมาดูที่พารากราฟตรงนี้นะคะแล้วเขาว่ายังอีกเขาบอกว่าการทำงานให้กับสถานีวิทยุเนี่ยจะเป็นผลดี it's good for those involved จะเป็นผลดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องผู้ที่มาทำงานตรงนี้นะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่า students นักสกิตนักเรียนนักศึกษาที่มาทำงานตรงนี้เนี่ยจะได้รับ practical experience หรือว่าจะได้รับ ประสบการณ์ภาคปฏิบัตินะคะที่จะช่วยให้พวกเขาเนี่ยได้ฝึกงานทําได้ทํางานจริงๆได้ลองทํางานแล้วก็จะช่วยให้พวกเขาเนี่ยสามารถหางานในอนาคตได้นอกจากนั้นนี้ยังทําไมคะ at the same time ในเวลาเดียวกันพวกเขาก็จะได้เพื่อนใหม่อีกด้วยนะคะเอออันนี้ก็เป็นเรื่องราวของสถานีวิทยุในมหาวิทยาลัยนะคะที่จะให้นักศึกษาได้ฝึกงานได้ทํากิจกรรมได้หาเพื่อนแล้วก็ยังมีประโยชน์ต่อทั้งนักศึกษาและชุมชนด้วยนั่นเองนะคะอ่ะนี่ก็เป็นบทอ่าน ของเรานะคะซึ่งมีบทอ่านแล้วจะไม่มีคำถามได้อย่างไรเอาล่ะเรามาดูข้อแรกนะคะว่าเขาถามว่ายังไงเขาถามว่า who works at university radio stations ใครกันนะที่ทำงานอยู่ในสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยนะคะแน่นอนว่าก็ต้องเป็นใครก็ต้องเป็น students หรือว่านักเรียนนะคะ who are studying นักเรียนที่เรียนอะไรคะนักเรียนที่เรียน media courses อ่า or hope to หรือคาดหวังว่าจะทำไมคะจะทำงาน in the ทำงานที่ไหนเอ่ยทำงานที่ที่ไหนคะที่ radio industry อาหรือว่าในอุตสหาหกรรมเกี่ยวกับวิทยุนั่นเองวะ work at university radio stations หรือว่า ก็คือ,อนักเรียนนักศึกษาที่กําลังเรียนเกี่ยวกับนิเทศศาสตร์หรือว่าในเรื่องของ,ของคอร์สการทําสื่อนะคะหรือคาดหวังว่าจะทํางานใน radio industry หรือว่าสถานีวิทยุในอนาคตเนี่ยก็จะมาฝึกงานมาลองทําตรงนี้นะคะ,ะข้อ2องเขาถามว่าไงข้อ2องเขาถามว่า what do university radio stations do เจ้า university radio station หรือว่าเจ้าสถานีวิทยุเนี่ยมีหน้าที่ทำอะไรบ้างคะในภารกิจเขาบอกว่ายังไงเขาบอกว่ามีหน้าที่ entertain ใช่ป่ะแล้วก็มีหน้าที่แจ้งข่าวให้กับนักเรียนแล้วก็ local ใช่ไหมคะซึ่งตรงนี้เนี่ยทุกคนลองเติมดูกันเองนะคำถามตรงนี้ค่ะมันจะเฉลยชัดเจนเลยว่าเนี่ยเขาให้อะไรเขาให้ความ entertain local people แล้วก็อะไรอีก ลองอ่านกันดูนะคะอ่านแล้วก็จับใจความแล้วก็ลองมาเติมคําศัพท์ลงในช่องว่างตรงนี้นะคะข้อ3เหมือนกันข้อ3เขาถามว่า how many people are needed for a radio station มีใครบ้างนะที่จําเป็นก่อการทํำ radio station ตรงนี้นะคะ อ่ะไม่ยากทุกอย่างอยู่ตรงนี้หมดแล้วนะคะทุกคนลองอ่านกันดูแล้วก็ลองเอาลงมาเติมข้างล่างดูนะคะทุกคนเติมเป็น wording เนอะลองหา wording หรือหาค keyword ดีๆนะคะแล้วก็มันก็จะไม่ยากเลยนะคะทุกคน2ข้อครูฮันนี่ฝากด้วยค่ะอ่ะขออนุญาตไปต่อที่ exercise ที่3นะคะทุกคน exercise นี้เขาบอกว่า win or gain เราจะใช้คำศัพท์ win หรือว่า gain ดีนะอดูสิ1 2 3 4เนี่ยเขามี Experience. A game, a war and a n d with เราจะ win หรือเราจะ gain ดี win เนี่ยก็คือการแบบได้รับชัยชนะใช่ป่ะแต่ gain เ,เนี่ยอาจจะแปลว่าได้รับนะซึ่งสองคำนี้เนี่ยมันก็มีความหมายคล้ายๆกันมีความหมายว่าได้รับอะไรบางอย่างมีอะไรเพิ่มขึ้นมาเหมือนกันอ่าเขาบอกว่า complete the gaps ตรงนี้นะคะมีช่องว่างเนาะเรามี win กับเก n เนี่ยสิ่งที่ทุกคนต้องทำก็คือเลือก win หรือ gain เ,เข้ามาเติมในช่องว่างตรงนี้นะคะจากนั้นทำไมเช็ค uh, ในพจนานุกรม นุกของทุกคนนะคะว่าถูกต้องไหม What are these phrases in your language แล้ววินกับเกนเนี่ยพอมันเข้ามาอยู่กับคำนามตรงนี้เนี่ยมันจะแปลว่าอะไรได้บ้างอ่ะเรามาดูพร้อมกันเลยนะคะข้อแรก experience ประสบการณ์เราควรจะ win experience ชนะประสบการณ์ไหมหรือเราควรจะ gain experience ได้รับประสบการณ์แน่นอนว่าเราก็ต้อง gain experience หรือว่าได้รับประสบการณ์นั่นเองนะคะทุกคนในส่วนของข้อ2นั้น a game เกมเราจะเราจะ,เราจะทำไมเราจะ gain a game เราจะได้รับเกมไหมไม่เราจะต้อง win a game เพราะว่าเราเล่นแล้วเราต้องชนะนั่นเองค่ะอ่ะ win a game สนะคะ a w a r สงครามเราจะ gain award ไหมไม่มีใครอยากทำสงครามไม่มีใครอยากได้รับสงครามเพิ่มจริงไหมเราจะต้อง win a w a r เราจะต้องชนะสงครามนะคะ อ่ะส่วนข้อ4ี่นะคะทุกคน weight อุ้ยน้ำหนักอะเราจะ win weight ไหมเราจะชนะน้ำหนักไหมไม่เราจะไม่ชนะน้ำหนักแต่ว่าเราจะเพิ่มน้ำหนักกันนะคะทุกคนอ่ะก็จะเป็น gain weight เนาะตรงน,รงนี้ตรงนี้ถ้าใครตามไม่ทันก็ลองไปค้นหาใน d ิ ctionary ดูเพิ่มเติมนะคะว่า phrase ตรงนี้เนี่ยมีความหมายว่าอะไรกันบ้างเนาะนะคะทุกคนอ่ะขอไป exercise ที่4แบบยาวๆกันไปเลย Exercise ที่4นะคะ words power เดี๋ยวเราจะมาดูเรื่องของคำกันนะคะทุกคนว่าคำว่า make เนี่ยถ้าเอาไปคู่กับอะไรหลายๆอย่างกับ produce กับ cost เนี่ยแล้วมันจะกลายเป็นอะไรได้บ้างนะคะเขาบอกว่าอะไรบ้างเขาบอกว่า read the example s ให้ดู example ตรงนี้นะคะทุกคน which phrase can you find in the text และหลังจากนั้นเนี่ยทุกคนก็ลองเอามาดูตรงนี้นะคะว่า สิ่งที่อยู่ใน example ตรงนี้เนี่ยคำว่า make อะไรพวกนี้เนี่ยเราจะหาได้เจอใน text นี้ได้ไหมว่าคำว่า make คนนี้เนี่ยเป็น phrase เมื่อกี้เนี่ยอยู่ในส่วนตรงไหนกันบ้างเออแล้วยังไงต่อเขาบอกว่า make sentences using the phrases in your notebook หลังจากนั้นนะคะกางสมุดของทุกคนออกมานะคะแล้วทําไมแล้วก็ลองเอาคําพวกนี้เนี่ย ไปแต่งเป็นประโยคดูนะคะเาดูคําว่า make กันนะคะคําว่า make เนี่ย make อยู่เฉยๆแปลว่าทํานั่นเองซึ่งคําว่า make เนี่ยนะคะนอกจากแปลว่าทําเฉยๆแล้วเนี่ยน้องยังมีอีก4ี่ความหมายตรงนี้เลยนะคะทุกคนอย่างเช่น make a film อย่างเงี้ยหรือก็คือการสร้างสรรค์ผลงานนั่นเองนะคะถ้าใช้เป็นคําว่า cook เนี่ยน้องก็จะมีความหมายว่าทําหรือว่าปรุงนั่นเองอย่างเช่นตรงนี้ make a cake อบเคกนั่นเองนะคะต่อมานะคะคำว่า make เนี่ยยังใช้เพื่อเป็นการบง่งบอกว่ามันเป็น cost ได้ด้วยอย่างเช่น make sb l a u g Sb เนี่ยก็คือ Somebody make somebody laugh ทำให้ใครสักคนหัวเราะนั่นเองนะคะหรือว่า make something possible ทำอะไรบางอย่างให้เป็นไปได้นะคะแล้วก็ถ้า make เนี่ยใช้บวกคำนามเนี่ยนะคะก็จะแปลว่าดูหรือจะแปลว่าทำน,นนี้ตรงตัวเลยอย่างเช่น make a mistake a mistake เนี่ยเป็นคำนามนะคะ make ตรงนี้ก็เลยมีความหมายว่า do a mistake หรือว่าทำความผิดนั่นเองนะคะหรือว่า make a decision อันนี้ก็จะเป็น อาแปลว,ว่า do a decision หรือว่ากระทําการตัดสินใจนั่นเองนะคะทุกคนอ่าทีนี้พอทุกคนรู้จักคำว่า make มากขึ้นแล้วเนี่ยหน้าที่ของทุกคนต่อมานะคะก็คือนี่เลยชอนอ o อนแอน u n นอิ in, ตรงนี้นะคะลองหาดูนะคะว่าในบทอ่านในเท x กซตรงนี้เนี่ยมีการใช้คําว่า make อยู่กี่คํานะคะเสร็จแล้วเสร็จแล้วอย่าเพิ่งไปไหนนะเสร็จแล้ว จางโน้ตบุ๊กของตัวเองออกมาแล้วก็ลองแต่งประโยคโดยใช้คำว่า make นะคะลองดูค่ะว่าคำว่า make เนี่ย make produce make cost make cook หรือว่า make บทคํามน้ำที่แปลว่าดูเนี่ยสามารถแต่งประโยคได้ออกมาตั้งหลายร้อยล้านแบบทุกคนลองแต่งประโยคมาให้ make แต่ละความหมายเนี่ยมีสัก1ประโยคเป็นประโยคตัวอย่างก็ได้นะคะพอย้อนกลับมาดูจะได้เข้าใจเนาะ,ะแต่งประโยคให้ครูฮันนี่หน่อยนะแล้วก็ไปเลยค่ะขอ exercise 5อย่างรวดเร็วนะคะ exercise 5ตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่า listen to a radio program how does it start what news does it present อ่าฟังโปรแกรมวิทยุกันนะคะแล้วก็ดูว่าเจ้า,จาโปรแกรมวิทยุที่เราฟังเนี่ยมันเริ่มต้นยังไงมันเข้ารายการยังไงและข่าวอะไรที่เขา present ออกมานะคะอ่าทุกคนคะพร้อมแล้วเตรียมหูให้พร้อมจัดสกิลเคลือบทองคำให้พร้อมแล้วเราจะมาฟังพร้อมกันนะคะกับ radio program ตรงนี้นะคะทุกคนมา it's five o'clock and you're listening to the latest news report on campus radio 91.3fm First year science student Kate Marsden was seriously injured this morning when a speeding car knocked her off her bike as she was cycling to the university. The car then drove away. Police are asking any witnesses to call them with information about the car or its driver. Kate is recovering in hospital with a broken leg and two broken ribs. Police arrested a man early this morning after students caught him climbing through a window into their flat in Heathfield Road. The students called the police and locked the man in the bathroom until they arrived. Police are now questioning the man about this incident and three other burglaries that took place in Heathfield Road last week. And finally, third year politics and history student Adam Rowley was disqualified from the university charity fun run yesterday when he tried to trip up race leader Richard O'Reilly, a second year medical student. Mr. O'Reilly went on to finish first, completing the run in a record two hours and nine minutes. That's all for now. Our next news update is in an hour. เป็นรายการวิทยุที่พรีเซนต์ข่าวสั้นๆ2องถึงสข่าวนะคะอะฟังแล้วทํำยังไงฟังแล้วมาดูที่ข้อ B ค่ะเขาบอกว่า Work in groups of 5หันหน้าเข้าหาเพื่อนซีคนไหนจับกลุ่มกับคนนั้นนะคะจับกลุ่ม5คนเพื่ออะไรเพื่อที่จะ make your own short radio program on your latest school local news อ่าเขียนบทนะคะสมมติตัวเองเป็นผู้ประกาศข่าวทางวิทยุเนาะเขียนข่าวเกี่ยวกับอะไรเขียนข่าวเกี่ยวกับข่าวล่าสุดในรั้วโรงเรียนอ้าวคุณนั้นซุบซิบคนนี้คนนี้ซุบซิบคนนั้นมีข่าวอะไรบ้างเราเขียนมาดูนะคะไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับโรงเรียนหรือว่า local news ข่าวรอบข้างข่าวในชุมชนก็ได้นะคะ แล้วทำไมต่อจากนั้น record the program and play it for the class หลังจากนั้นเนี่ยสวมบทบาทเป็นผู้จัดรายการวิทยุแบบเต็มภาคภูมิเลยนะคะแล้วก็ลองอัดเสียงตัวเองมาเนาะแล้วก็อัดเสียงเพื่อนๆด้วยนะคะกันกลุ่ม5คนแล้วหลังจากนั้นให้ออกมา play for the class หรือว่าลองเอาออก เสียงที่เราอัดเนี่ยมาเล่นให้ทุกคนในห้องฟังนะคะทุกคนก็จะได้ฟังเสียงรายการวิทยุของเพื่อนๆไปพร้อมๆกันเลยเนาะก็จะได้รู้ว่าช่วงนี้เนี่ยมีข่าวอะไรที่แปลกมีข่าวอะไรที่ใหม่ในช่วงนี้กันบ้างนะคะอ่ะโอเคค่ะทีนี้ก็ไปต่อที่ exercise ที่6กันเลยนะคะ exercise ที่6ตรงนี้เนี่ยก็ยังคงจะเป็นงานกลุ่มกันอยู่นะคะโดยจะให้ทุกคนเนี่ยตอบคำถามตรงนี้นะ Do you know how a radio station works? รู้ไหมว่าการจัดรายการวิทยุเนี่ย radio station เนี่ยทำงานอย่างไรบ้าง In groups collect information then present it to the class ในงานกลุ่มตรงนี้นะคะทุกคนให้มารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ radio station นะว่ามันทำงานอย่างไรบ้างมีใครในนั้นบ้างแล้วแต่ละคนเนี่ยมีหน้าที่สำคัญยังไง radio station ผลิตอะไรออกมาแล้วทำไมคะแล้ว present to the class แล้วก็ present ให้ทุกคนในชั้นเรียนเนี่ยได้ฟังกันเนาะ You can use your favorite search engine แน่นอนว่าจะใช้ Google ก็ได้จะใช้ b i n n g ก็ได้นะคะในการหาข้อมูลหรือว่าบางคนอยากจะไปห้องสมุดเพื่อไปค้นหาข้อมูลก็ยอมได้นะคะแล้วลอง search keyword อันนี้นะ How does a radio station work อ่าเรา search ว่าแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรล่ะว่า radio station เนี่ยทำงานอย่างไรนะคะเราทำเป็น p r e s e n t สั้นๆส,สัก3า5นาทีกำลังดีนะคะทุกคน เอาละค่ะแล้วอันนี้ก็จบบทที่ 4f แล้วนะคะทุกคนขึ้นบทใหม่อย่างว่องไวกับเซลฟ์เช็คนั่นเองนะคะตอนนี้เนี่ยเราได้เรียนรู้บทที่4ตั้งแต่ 4a จนถึง 4f เกือบครบหมดแล้วนะคะทุกคนเซลฟ์เช็คตัวนี้เนี่ยนะก็จะเป็นตัวที่ช่วยให้ทุกคนเนี่ยได้ทบทวนความรู้ได้ทบทวนตัวเองนะคะว่าที่เรียน,ยนมายังไม่ได้คืนครูฮันนี่ทั้งหมดใช่ไหมคะมาอย่าเพิ่งคืนครูฮันนี่นะเก็บไว้กับตัวเองแล้วก็มาลองทำเซลฟ์เช็คไปพร้อมกันสักนิดนึงนะคะทุกคน อ่ะเซลฟ์เช็ค e อสซ c i ท e ที่หนึ่งนะคะเขาบอกว่า match the w o r d อ uh, ่าคำสั่งสั้นๆสามคำเลยนะคะ match อะไรเขาให้เขาให้ดีตรงนี้มา w o n d i n g ตรงนี้มานะคะและเขาต้องการให้เรา match words ที่มันอยู่ข้างหน้าตรงนี้นะคะเขาเ้าไปตรงนี้เพื่อที่จะให้ความหมายเนี่ยมันเป็นความหมายที่มีความหมายแล้วก็เป็นความหมายที่สมบูรณ์นั่นเองนะคะทุกคนอ่ะ uh, อย่างอันแรก sensation นะคะเราจะเอาอะไรเป็น sensation ดีนะถ้าจำได้นะทุกคนมันก็จะมีคำว,ว่า global sensation หรือแปลว่าการโด่งดังไปทั่วโลกมีชื่อเสียงไปทั่วโลกเป็นที่พูดถึงไปทั่วโลกนั่นเองนะคะทุกคนอ้าก็จะเป็น vocabulary เนาะอย่าเพิ่งลืมกันนะหรืออย่างอันนี้ media media เราอะไร media เราทำอะไรกับ media ดีเรา text media ไหมอะหรือว่าเรา TV media ไหมแปลกเนาะแปลกสิมันจะต้องเป็น social media นั่นเองนะคะต่อมา followers followers หรือว่าผู้ติดตามเนาะเราก็จะต้องเป็น Gain followers หรือว่าเพิ่มฐานผู้ติดต,ตามนั่นเองนะคะเอา้าอีกสักข้อหนึ่งเมื่อกี้เลยเมื่อกี้เราเพิ่งอ่านบทความเกี่ยวกับอะไรนะเกี่ยวกับอ่า tune in เพราะฉะนั้น in ตรงนี้ก็จะต้องเป็น t u n น in นั่นเองนะคะทุกคนอา้าวส่วน vocab ที่เหลือเนี่ยครูฮันนี่ฝากเติมคำให้น้องเป็น vocab ที่สมบูรณ์แบบมีความหมายที่สมบูรณ์แบบด้วยนะคะทุกคนฝากหนนอยๆไม่กี่ข้อเองอ่ะขออนุญาต move on ไปอย่าง exercise ที่2 self-check แบบรวดเร็วทันใจนะคะอันนี้เขาบอกเยะว,ว่ายังไงเขาบอกว่า from adjectives from the words in brackets เขาให้คำมานะคะคำตรงนี้ในวงเล็บนะทำยังไงให้ทำเป็น adjective นั่นเองนะคะทุกคน adjective ตรงนี้เนี่ยเติม full เติม less จำได้ไหม full แปลว่าเต็มไปด้วยส่วนถ้าเติม less ก็จะแปลว่าไม่มีเลยอ่ะสักสองข้อเป็นตัวอย่างนะคะ that dog is friendly and มี and เนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าคำทั้ง2ด้านของ and เนี่ยจะต้องเป็นบวกทั้งหมดใช่ไหมถ้าเป็นบวกก็เป็นบวกให้หมดเป็นลบก็เป็นลบให้หมดอันนี้ friendly เป็นบวกแล้วแล้ว เพราะฉะนั้น play ตรงเนี้ยจะเป็น p l a y l i s t ได้ไหมไม่เล่นเลยไม่ได้สิ playy แปลว่าน้องหมาเนี่ยเขาอ่ามีความแบบมีชอบมนุษย์ชอบเล่นกับมนุษย์มีความเป็นมีเพราะฉะนั้นเขาจะต้อง play playful หรือว่าขี้เล่นนั่นเองนะคะอ่ะหรืออย่างข้อสอง smoking is harm to your health smoking หรือว่าการสูบบุหรี่นมันทำไมคะมันทำลายสุขภาพตรงนี้ก็จะต้องเป็น harmful นั่นเองนะคะ อะอีก2ข้อ careful หรือ careless แล้วก็ painful หรือ painless ไม่รู้เหมือนกันลองมาพิจารณาจากประโยคนะคะอ่านจับใจความประโยคคร่าวๆแล้วจะรู้เองค่ะว่าควรจะเติม full หรือควรจะเติม less นะคะอ่ะโอเคมาต่อกันที่ exercise ที่3กันอย่างว่องไวทันใจค่ะเขาบอกว่า put the verbs into the past simple or the past continuous นะคะหน้า when หลัง y ใช้อะไรนะใช้ past con past con หนะ้าตาเป็นยังไงคะ subject บวก was were บวก verb ing ยังไม่ลืมกันนะทุกคนเออแลวถ้า past simple อะ่ะ past simple ก็เป็น subject บวก verb ed d หรือ ed หรือว่าจะผันรูปเพราะเป็น verb ช่องที่2นั่นเองนะคะทุกคนอะ่ะมาดูสักข้อสองข้อตรงนี้ cage cook breakfast when she h e r a noise in the garden. When หน้าเวนหลังาวเป็นเป็น p า s t c o เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะต้องเป็นหน้าเวนหน้าเวนเปเไรเป็น was cooking หลังเวนตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นเป็น p า s t simple นั่นเองนะคะ Here heard ่ h heard a noise in the garden มาขออีกข้อหนึ่งนะคะข้อนี้เอาเป็นข้อ3แล้วกันแล้วนี่ while my parents watch TV while I sleep อ่ตรงนี้หน้าเว้นหลั w h า l e หลัง w h i ตรงนี้ก็จะต้องเป็น was sleeping แต่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 ดูตรงนี้นิดนึงนะคะ my parents watch TV แปลว่าอะไรคะแปลว่าตอนที่ฉันกำลังหลับอยู่เนี่ยพ่อแม่ของฉันอ่ะก็ดูทีวีเหมือนกันอืมซึ่งอันนี้เนี่ยไม่ได้เป็นการเกิดแทรงนะทุกคนฉันหลับพ่อแม่ดูทีวีมันเกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันในอดีตนะคะเพราะฉะนั้นตรงข้างหน้าเนี่ยจะต้องเป็น my parents were were นะเพราะว่า parents มี s นะคะทุกคนพ่อแม่นะรวมกันนะเป็นผู้ปกครองนะคะ were watching TV while I was sleeping. ah okay อ,อีก2ข้อนะคะข้อ2กับข้อ4ฝากด้วยนะคะทุกคนหน้าเว้นหลังวานะแล้วก็อย่าลืมดูด้วยนะคะว่าประโยคเขาต้องการจะสื่ออะไรจะสื่อว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดแทรกหรือเป็นเหตุการณ์ที่เกิดพร้อมนะคะสำหรับ exercise อันนี้นะคะเขาบอกว่าให้ทำอะไรคะเขาบอกให้ พูด the verb หรือก็คือเอาคำกริยาที่เขาให้มาตรงนี้เนี่ยนะคะไปทำในรูปของ past simple, past perfect, or past perfect continuous เพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราเนี่ยนะคะเราจะต้องวิเคราะห์ก่อนนะคะว่าแต่ละข้อเนี่ยใช้ tense อะไรใช้ tense อะไรจากนั้นเนี่ยพัน verb แล้วก็เติม verb ช่วยให้มันถูกต้องนั่นเองค่ะอ่ะเราลองมาดูกันนะคะสัก สองสามข้อนะคะข้อแรก Mike was tired ไม่เหนื่อยจังเลย because อ้าเห็น because แล้วนะเห็ because. น because เริ่มรู้แล้วนะเริ่มใบ้แล้วนะว่าเขาต้องการอะไร he worked all night เห็น because นะคะก็จะต้องเป็น had been working ใช่แล้วเก่งมากค่ะทุกคนไม้เนี่ยเหนื่อยมากเลยนะเพราะว่าอะไรเขาทำงานหนักมาตลอดทั้งคืนเลยอ่าข้อ2นะคะข้อ2 he moved here in 2020เขาบอกช่วงเวลาในอดีตนะคะบอกเวลาในอดีตเนาะเพราะฉะนั้นเขาย้ายมาการย้ายของเขาจบหรือยังการย้ายของเขาจบแล้วจะต้องเป็น moved อ่าโอเคค่ะอีกสักข้อหนึ่งอีกสักข้อข้อนี้นะคะง่ายเลยเพราะอะไรคะเห็น yesterday ปุ๊บอุ๊ยเมื่อวานเมื่อวานนี้แปลว่าจะต้องเป็นอดีตสักอย่างหนึ่งแน่นอนอ่ะลองมาดูกัน Gary be late for school yesterday Gary เนี่ยมาโรงเรียนสายในเมื่อวานนี้ซึ่งการมาโรงเรียนสายของ Gary จบหรือ,อยังมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วและจบไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้น Gary จะทำไมคะ Gary was Late for school yesterday. อ่าก็จะเป็นประมาณนี้นะคะทีนี้เนี่ย4ี6 7 8เนี่ยครูฮันนี่ฝากทุกคนด้วยนะคะจะทำเป็นการบ้าน homework หรือว่าจะเป็นงานในห้อง classwork ก็ได้ทั้งนั้นนะคะลองพิจารณาดูนะคะว่าในแต่ละข้อเนี่ยมีคำไหนบ้างที่เป็นตัวบอกเวลาและคำบอกเวลานั้นเนี่ยใช้กับ tense อะไรจะไม่ยากเลยนะคะทุกคนจำ tense ได้จำคำบอกเวลาได้โอ๊ยชิลสบาย อ่ะโอเคขอไปต่อ Exercise ที่5ก่อนนะคะสำหรับ Exercise นี้เนี่ยเขาบอกว่า choose the correct response อ่าอันนี้ก็จะเป็น dialogue เนาะจะเป็นบทพูดสั้นๆส,สั้นมากๆมีแค่2บรรทัดค่ะ เขาให้ทำไมคะเขาให้เลือกว่า A หรือ B เนี่ยเป็นคำตอบที่ถูกต้องถ้าเกิดว่าคุณ A เนี่ยถามมาแบบนี้แล้วแล้วคุณ B จะตอบแบบไหนบ้างไหนลองเลือกดูซิว่าคุณ B จะตอบแบบไหนบ้างข้อ1น,นะคะคุณ A เขาถามว่า do you fancy watching EastEnders อยากจะดู EastEnders ไหมแล้วคุณ B นะคะคุณ B เขามี2ช้อยเนาะเขาจะตอบว่า Oh no not that ไม่เอาไม่ดูหรือเขาจะตอบว่า Shall we watch that too เรามาดูอันนั้นด้วยกันอีกครั้งด้วยกันไหมซึ่งคุณ B เนี่ยจะถามซ้ําทําไมละ่ะว่าเราจะดูอันนั้นด้วยกันไหมคุณ B จะต้องเป็นคนตอบว่าไม่เอาไม่ดูอันนั้นสิแบบนี้เนาะทีนี้มาต่อข้อสองกันนะคะคุณเอเขาถามว่ายังไงคุณเอเขาถามว่า Can we watch the news? อ่าเรามาดูข่าวกันไหมแปลว่าคุณ A ก็จะต้องเป็นคนติดตามข่าวสารบ้านเมืองนั่นเองมาดูที่คุณ B กันนะคะคุณ B ีเขามี2 choice เขาจะตอบว่า I don't like reality shows ฉันไม่ชอบดูรายการ reality shows เลยอ่ะหรือเขาจะตอบว่า Sure แน่นอนอยู่แล้วซึ่งคำตอบ A เ,เนี่ยนะฉันไม่ชอบ reality shows เลยแล้วแล้ว reality shows มันโผล่มาจากไหน มันไม่ make sense ใช่ปะเพราะฉะนั้นคุณ B ฉันต้องตอบว่าอ่ะแน่นอนฉันจะพร้อมที่จะดูข่าวกับคุณอย่างแน่นอนนะคะอะค่อยข,ข้อหนึ่งข้อ3นะคะคุณ A ถามว่าอะไรคุณ A เขาตอบมาว่าเขาพูดมาว่า I've got some good news ฉันมีข่าวดีจะมาบอกเธอนะเออแล้วคุณ B คุณ B จะตอบว่า that's terrible นั่นแย่มากเอา้าคุณ A งงฉันมาบอกข่าวดีแต่คุณ B ดันบอกว่ามันแย่มาก คุณ A งอนสบัดแล้วนะแบบมาบอกเขาดีเลยใจเย็นใจเย็นแล้วคุณ B อีกข้อหนึ่งของคุณบนะคะหรือว่าคุณ B จะตอบว่า really จริงหรออ่าอันไหนดู make sense อันไหนดูพูดไปแล้วคุณ A ไม่โกรธแน่นอนว่าก็จะต้องเป็นคำตอบข้อ B นั่นเองนะคะมาบอกเขาวดีแล้วก็ถามกลับไปว่าอุ๊ยจริงหรอไม่ใช่ตอบว่ามันแย่จังเนาะอ่าอันนี้ก็เป็นแนวหลอกสั้นๆน,นะคะแล้วก็ ข้อ4ข้อ5เนาะบทสนทนาระหว่างคุณ A คุณ B ฝากทุกคนด้วยนะคะลองเลื่อยก,กันมาดูนะคะว่าถ้าคุณ A พูดแบบนี้มาถ้าคุณ A ถามแบบนี้มาคุณ B จะตอบว่าอะไรนะคะถ้าใครจําไม่ได้ลองพลิกไปดูบทเรียนเก่าๆของเราได้นะคะทุกอย่างอยู่ในบทที่4นี้แหละทุกคนอื อะแล้วเราก็เดินทางมาจนถึงส่วนสุดท้ายของโมดูลที่4ตรงนี้แล้วนะคะเราได้เรียนเกี่ยวกับอะไรบ้างเราเรียนเกี่ยวกับ talk about types of media สื่อประเภทต่างๆนะคะมีอะไรอีกมี give react t ูนิวสหรือว่าการให้ข้อมูลข่าวสารแล้วก็การมีปฏิสัมพันธ์กับข้อมูลข่าวสารด้รับข่าวแล้วรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกตกใจรู้สึกโอไม่รู้สึกยังไงบ้าง,ง, oh my, ง,ง,างเออทบทวนทบทวนแล้วมีอะไรอีกมีการ read and write a news article หรือว่าการทั้งอ่านและเขียนบทความหัวข้อข่าวนั่นเองนะคะทุกคนซึ่งตรงนี้เนี่ยมีประโยชน์มากๆเลยนะเพื่อโตขึ้นบางคนอาจจะอยากเป็นนักข่าวก็ได้นะถือว่าฝึกงานไปในตัวนะคะแล้วเราได้เรียนอะไรอีกเราได้เรียนเกี่ยวกับ Make let, าการทำแผ่นพับน้อยๆของเราที่เป็นงานกลุ่มของเรากันนั่นเองเนาะอ่ะมีอะไรอีกมี decide what TV program to watch มาเรียนการเลือกกันนะคะว่าอุ้ยวันนี้เนี่ยเย็นนี้เนี่ยจะดูทีวีช่องไหนดีหรือโปรแกรมไหนดีเนาะและอย่างสุดท้ายเราได้เรียนเกี่ยวกับการ make a short radio program หรือว่า การทำรายการวิทยุแบบสั้นๆนั่นเองนะคะทุกคนสำหรับบทนี้เนาะก็หวังว่าทุกคนจะได้เรียนรู้เรื่องสื่อการเสพสื่ออย่างปลอดภยัยแล้วก็สื่อประเภทต่างๆนะคะหวังว่าทุกคนจะกลับไปท่องจำให้ครูฮันนี่นะคะแล้วก็กลับไปทำการบ้านทำคลาสเวิร์กทำโฮมเวิร์กในส่วนที่ครูฮันนี่ยังเฉลยไม่หมดนะคะทุกคนเพื่อเป็นการพัฒนาตัวเองแล้วก็เพื่อเป็นการทบทวนสิ่งที่เราเรียนเมื่อให้ไม่ลืมนั่นเองนะคะทุกคนเอาละค่ะสำหรับวันนี้และสำหรับบทที่ ที่4ตรงนี้เนี่ยครูฮันนี่ก็ขอลาไปก่อนนะคะทุกคนขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่ตั้งใจมาจนจบคลิปวันนี้นะคะโอเคเอาล่ะแล้วเจอกันคลิปหน้าบทที่5ค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษร Education น